สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้มะละกอนามดอกมะริสีขาวนะคะมะริซ้อนนะคะใช่มะริซ้อนใช่ไหมมามะละกอก็มีต้นหนึ่งนะคะตอนแรกมะละกอซื้อมานะคะมะละกอคิดว่ามันเป็นดอกมะลิธรรมดาที่มะละกอเคยปลูกอยู่หลังบ้านจะออกดอกมานะคะดูสิคะเป็นมะริซ้อนค่ะนี่กำลังออกตุ้มๆแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมอันก็บานแล้วอันก็กำลังตุ้มออกมาเห็นไหมคะนี่มีหลายดอกค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากเลยอ่ะนะแล้วก็กลิ่นของดอกมะริซ้อนนี่นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะใครที่มีดอกมะลินะคะอยู่ที่บ้านคงจะได้กลิ่นแล้วล่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะดอกนี้นะคะอันนี้กำลังตูมค่ะเห็นไหมคะยังไม่บานพร้อมที่จะบานค่ะดอกนี้พร้อมที่จะบานแต่ดอกนี้ก็บานแล้วนี่ดอกนี้มีอะไรนะมีสีดำๆอยู่ข้างในแมลงหรือเปล่าดอกนี้แมลงดอกนี้สวยงามค่ะสวยงามมากเลยอ่ะวันนี้มะละกอก็ได้มาถ่ายดอกมะลิซ้อนให้ดูนะคะหลังบ้านธรรมชาติกับเสียงนกเสียงน้ำนะคะดอกไม้ไทยๆเรานี่นะคะถ้าได้กลิ่นแล้วอ่ะเหมือนดึงเราไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งอ่ะนะในที่แห่งหนึ่งคือความฝันนะคะความฝันน่ะนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่อยากออกมาจากความฝันเลยอ่ะถ้าได้กลิ่นนี้นี่นะคะมะละกอได้เด็ดมะลิดอกมะลิซ้อนของมะละกอมา3ดอกนะคะนี่นะคะตูมๆนะคะตูมๆอยู่ในแก้วนะคะแก้วน้ำใสๆนะคะนี่ลอยอยู่ในน้ำนะคะมาก่อมาถวายนะคะบ้านมะละกอไม่มีหิ้งพระแต่มะละกอมีตู้ใส่พระของมะละกอพระนี้นะคะมะละกอได้นำมาจากบ้านนะคะของคุณพ่อคุณแม่จ้ะพระเก่าๆนะคะสาธุนะคะสาธุด้วยกันนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะดอกมะลิซ้อนมะละกอ3ดอกค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสาธุสาธุขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะความเจริญคิดทำการสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะขอให้เฮงๆปังๆนะคะขอบคุณค่ะ